ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ร้านขายข้าวเหนียวหมูปิ้งบริเวณริมถนนโชตนาเนี่ยหลายคนที่เป็นลูกค้าประจําก็บอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะฮะเพิ่งเคยเจอเข้าวเหนียวราคาแพงที่สุดก็ครั้งนี้หละฮะและเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยน่าจะหาทางช่วยเหลือเพราะว่าส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ทางภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยนะฮะจะรับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก ทางด้านของแม่ค้าขายข้าวเหนียวหมูปิ้งเองก็บอกว่าเดิมเนี่ยเคยซื้อข้าวเหนียวมานึ่งในราคากิโลกรัมละ33บาทแต่ว่าช่วงนี้ปรับขึ้นไปเป็นกิโลกรัมละ47บาทแล้วต้องนํามาแบ่งขายขีดละ5บาทตกกิโลกรัมละ50บาททําให้กําไรลดลงถึงวันละ500บาท โดยเหตุผลที่ยอมขายข้าวเหนียวห่อละ5บาทเนื่องจากว่าต้องการประคับประคองให้แม่ค้าเนี่ยอยู่ได้ลูกค้าก็ต้องอยู่ได้ขณะที่ลูกค้าเองก็มีการปรับตัวจากเดิมที่เคยซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งก็ซื้อเฉพาะหมูปิ้งครับโดยไปหุงข้าวสวยที่เตรียมมาจากบ้านไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะขณะที่ร้านค้าในตลาดสดบางแห่งในตัวเมืองเชียงใหม่เขาบอกว่ามีการขายข้าวเหนียวนึ่งในราคากิโลกรัมละ60บาทส่วนข้าวสารเนี่ยขายกิโลกรัมละ50บาท รวมทั้งมีการขึ้นราคาปรุงอาหารที่ปรุงสําเร็จแล้วอีกถุงละ5บาทนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยต้องเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในส่วนนี้นะครับ